สวัสดีค่ะคุยให้คิดกับนิชกรนะคะโรดทริปของเรานะคะต่อกันเลยนะคะนี่ก็คือชุดของน้องนะคะเนื่องจากว่าอากาศหนาวแล้วนะคะวันนี้ก็เดินทางไปเที่ยวกันนะคะว่าเราจะไปไหนกันดีนะวันนี้นะคะก็โรดทริปเช่นเดิมนะคะอากาศหนาวโอเปนแอร์นะคะก็น้องนะคะการที่คุณนะคะได้มีโอกาสไปท่องเที่ยวเนี่ยมันจะทำให้จิตใจแจ่มใสไปเจอคนใหม่ๆเจอสถานที่ใหม่ๆมันจะทำให้เกิดอารมณ์ exciting นะ exciting คือว่าความตื่นเต้นเวลาเราอยู่กับอะไรนานๆนะคะเราจะเบื่อพอเราเบื่อนะคะเราก็จะไม่สนุกพอไม่สนุกเนี่ยเราก็ไม่รู้จะทำยังไงนะคะมันก็ไม่รู้จะใช้ชีวิตมายังไงนะคะและหลายคนนะคะที่เดินทางท่องเที่ยวมาหลายปีนะคะก็จะเริ่มหยุดนะคะอย่างคุณเลนะคะที่ก็ดูรายการเขาก็จะรู้สึกว่ามันไม่ทาเลนส์หรือว่ามันไม่ท้าทายแล้วเพราะว่าบางคนท่องเที่ยวอยากเห็นประเทศต่างๆแตกต่างกันไปนะคะแต่ว่าพอน้องท่องเที่ยวแบบตามหาความฝันของตัวเองหรือว่าฟิโลสอฟีตามหาตัวตนของตัวเองก็คือ meaning of life นะคะความหมายของชีวิตว่ามันคืออะไรเพราะฉะนั้นการท่องเที่ยวของน้องนะคะก็จะเนี่ยค่ะมันก็ขาสั้นนะคะเสื้อสีส้มนะคะหมวกหนึ่งใบนะคะฮิปปี้นิดนึงนะคะแล้วก็มีโทรศัพท์สองเครื่องนะคะแล้วก็ไลฟ์สดไปเก็บภาพความรู้สึกที่น้องขับรถไปนะคะวันนี้ก็พามีเพื่อนร่วมทริปนะคะเป็นเด็กน้อยนะคะเอามาด้วยหลานนะคะก็พยายามที่จะฝึกภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็ให้เขามีโอกาสได้แอดเวนเจอร์นะคะหรือว่าผจญภัยนะคะเป็นหลานผู้ชายนะคะก็ยังเรียนพรีคินเดอร์การ์เด้นนะคะก็เรียนเตรียมอนุบาลอยู่นะคะก็น้องก็จะชอบอย่างนี้นะคะชอบเด็กผู้ชายนะเด็กผู้หญิงก็ชอบนะคะแต่ว่าจะชอบพาไปเรียนรู้ประสบการณ์ชีวิตพาไปนอนเต็นท์พาไปทริปด้วยกันนะคะก็ค่อยๆไปเรื่อยๆเลยนะคะวันนี้ก็จะพาไปสวนสัตว์ก่อนนะคะแล้วก็จะเลยไปเที่ยวเพราะว่าอากาศมันดีนะคะดูสิว่าอยากให้เด็กๆนี่พาไปเล่นน้ำมาแล้วนะคะซื้อสระว่ายน้ำมาอย่างใหญ่เลยนะคะซื้อสระว่ายน้ำพลาสติกมาให้นะคะที่บ้านก็มีคือไม่มีลูกของเลยก็เลยมีความสุขในการเลี้ยงหลานนะคะหรือว่าเอาเราก็ได้ไปท่องเที่ยวด้วยนะคะแล้วก็ได้ทำกิจกรรมมีความสุขความสัมพันธ์ relationship with kids นะคะKids ก็คือตัวเด็กๆนี่แหละค่ะเวลาเขาก็จะมีความสุขนะคะเราไปกับเราเขาก็จะงงๆทุกสิ่งทุกอย่างก็จะเรียนรู้ชีวิตเราก็เช่นกันนะคะปฏิสัมพันธ์เนี่ยเวลาอยู่กับเด็กมันก็จะมีพลังงาน energy นะคะคือมีความสุข energy พลังงานเนี่ยเหมือนกับพลังของคุณดูแล Star Wars มั้ยคะ Star Wars ก็จะมีลักษณะมีพลังงานอย่างนั้นแหละค่ะน้องก็อยากมาบอกว่าตัวพลังงานต่างๆเนี่ยเราจะลงนิดนึงนะคะเพราะว่าของเยอะนะคะเวลาเที่ยวเอาติ้งหรือว่าเอาติ้งคือออกไปข้างนอกแต่เอาดอนเนี่ยคือมันจะมีอุปกรณ์เต็นท์นะคะอุปกรณ์ทำอาหารเสื้อผ้าอะไรนี่นะคะก็ต้องสะดวกนะคะน้องก็จะค่อนข้าง easy going นะคะสบายๆรถคันนี้นะคะก็เป็นรถที่ใช้เที่ยวจริงๆเนี่ยนะคะคือซื้อมาแล้วก็เอาไว้ไปอยู่ต่างประเทศก็ไม่ขายนะคะเราเก็บไว้เพราะว่ารถคันนี้เที่ยวด้วยกันมาตลอดนะคะแฟนน้องก็จะบอกว่าทำไมแบบว่าติดก็คือมันคือเรื่องของความรู้สึกความไว้วางใจนะคะแล้วก็รู้จักตัวตนคนคนนั้นความรู้สึกสบายใจเวลาอยู่กับรถคันนี้ก็รู้สึกว่าพาไปไหนพาไปได้ทุกที่นะคะเดี๋ยวก็จะพาไปแวะเที่ยวนะคะสถานที่แรกนะคะอาหารเตรียมมาแล้วนมขนมเตรียมมาหมดแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวไปกันค่ะไปเที่ยวไปเที่ยวสวนสัตว์บึงชวาก่อนนะคะมันเป็นทางผ่านนะคะแล้วก็น้องอยากจะลองพาหลานไปดูให้เขาใช้ชีวิตนะคะให้เขาเล่นด้วยตัวเองนะคะให้สบายด้วยแล้วก็ตัวน้องก็ไปดูด้วยนะคะว่าวันหยุดวันท่องเที่ยวนะคะทำงานไปด้วยลงพื้นที่ไปด้วยนะคะกิจกรรมนะคะว่าวันหยุดแบบนี้คนมาท่องเที่ยวกันหรือเปล่านะคะนี่จะเป็นเอาทริปนะคะเอาดอร์ทริปของน้องที่แบบว่าเดินทางไปท่องเที่ยวแล้วก็มีความสุขกับการที่จะพูดถึงว่าเราการท่องเที่ยวของน้องเนี่ยน้องเที่ยวแบบว่าตามหาความฝัน
คนฉลาดคนที่มี IQ สูงนะคะก็จะมีคำถามกับชีวิตว่าชีวิตเกิดมาเนี่ยคุณมีเป้าหมายอะไรนะคะถ้าคนคุยกับคนทำงานนะคะน้องเคยผ่านมาก่อนช่วงอายุ 20-30 เนี่ยก็คือจะเป็นเรื่องของการทำงานอยากประสบความสำเร็จอยากมีเงินเดือนเยอะๆอยากซื้อบ้านอยากแต่งงานนะคะแต่เมื่อคนคนนึงนะคะน้องเนี่ยอายุเยอะแล้วนะคะแล้วก็เลยจุดนั้นมาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นความฝันแต่ละช่วงเวลาแต่ละช่วงความฝันเนี่ยจะไม่เหมือนกันนะคะเด็กๆคนที่อายุยังไม่ถึง30จะมาเทียบคน40 50เนี่ยมันคือเรื่องกันนะคะความฝันมันไม่ใช่เพราะว่าคนที่เขา30เขาก็ประสบความสำเร็จมาแล้วเป็นผู้จัดการแล้วมีหน้าที่การงานเงินเดือนเหยียบ 60,000 70,000 แสนนึงแล้วนะคะอย่างคนที่เงินเดือน 200,000 ขึ้นไปแล้วเนี่ยอย่างน้องไปทำงาน Google มานะคะ 200,000 กว่าแล้วก็บินฟรีนะคะอพาร์ตเมนต์คอนโดเขาก็จัดให้ฟรีทุกสิ่งทุกอย่างไม่ต้องทำงานอะไรนะคะอาหารก็มีเลี้ยงทุกอย่างไปถึงจุดที่เรียกว่า the base of บริษัทที่ชั้นนำที่สุดในโลกที่มีสวัสดิการดีที่สุดในโลกดูแลพนักงานดีที่สุดในโลกแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นความฝันอื่นๆที่เคยอยากทำงานที่ดีที่สุดเงินเดือนดีที่สุดเนี่ยมันก็จะไปเลยจุดตรงนั้นละมันก็จะมาเป็นจุดที่ว่าเฮ้ยมาตามหาความสุขที่แท้จริงของชีวิตเพราะว่าความสุขที่ซื้อได้จากวัตถุนะคะตอนนั้นเนี่ยซื้อตอนนั้นนี่คือซื้อเสื้อผ้าเป็นว่าเล่นเลยนะคะซื้อแบรนด์เนมซื้อคือบ้านที่กรุงเทพนี่มีทาวน์เฮ้าส์ที่เป็น3 4ชั้นนะคะ4ชั้นครึ่งใช่ไหมคะ2ชั้นเป็นห้องเสื้อผ้านะคะบางครั้งแบรนด์เนมยังไม่แก่ก็มีนะคะก็คือเป็นมากนะคะมันจะผ่านช่วงชีวิตนี้คือความที่เราไม่เคยมีเราก็จะอยากมีใช่ไหมคะแล้วก็พอซื้อมาจริงๆเราไม่ได้ใส่พอไม่ได้ใส่แล้วเนี่ยมันก็กลายเป็นว่าพอมีมากจนล้นจนเกินความต้องการหรือว่าดีมานด์ซัพพลายนะคะว่าไงลูกดีมานด์ซัพพลายนะคะมันก็จะทำให้เบื่อพอเบื่อหน่ายก็จะกลายเป็นเบื่อหน่ายกับชีวิตนั่นเป็นจุดที่น้องเดินทางไปประเทศอินเดียนะคะคือไปตามหาความหมายของชีวิตว่าศาสนาฮินดูที่เกิดมา 4,000 กว่าปีที่เก่าแก่ที่สุดในโลกเนี่ยตอนนั้นเขาคิดยังไงนะคะแล้วก็คนยังใช้ชีวิตยังไงแล้วศาสนาพุทธเกิดมาจากยังไงแล้วก็ช่วงนั้นน้องสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักก็เลยเข้าหาธรรมะศึกษาธรรมะก็เลยได้รู้ว่าจริงๆความสุขก็คือการคือความสุขความหมายมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆอะค่ะนะคะนี่ก็เข้ามาสวนสัตว์แล้วเนาะความสุขมันอย่างเนี้ยค่ะวันเสาร์นะคะมันจะเป็นความสุขเดี๋ยวนะคะน้องให้ดูมาแล้วนะคะความสุขก้อนเนี้ยค่ะเป็นการขับรถนะคะแล้วก็ดูซิว่ามันเป็นยังไงบ้างแล้วเนี้ยก็คือความหมายความสุขวันก็คือการใช้ชีวิตให้มีความสุขในทุกวันต้องมีพลังงานนะคะต้องมีความสุขหน้าตาเบิกบานยิ้มแย้มแจ่มใสนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปดูซิว่าแม่น้ำต้นไม้อะไรอย่างนี้นะคะจุดแรกที่แวะเลยก็จะพาไปดูแม่น้ำต้นไม้อย่างที่บอกนะคะลองแวะดูว่าเป็นยังไงบ้างนะคะก็จะมีคนมาเล่นนะคะเดี๋ยวน้องจะพาเดินลงไปดูนะคะนี่ก็ลงมาแล้วนะคะน้องก็จะขาสั้นนะคะชุดนอนชุดเที่ยวชุดเดียวกันนะคะนี่ก็พามาดูต้นไม้ใบหญ้านะคะอันหลังก็เล่นไปนะคะนี่ก็เป็นความสุขเล็กๆของน้องในวันหยุดนะคะก็จะมาสวนนะคะแบบนี้นะคะนี่ก็เป็นขาสั้นนะคะแล้วก็ดูว่าเนี่ยค่ะตามชีวิตของน้องที่สุพรรณบุรีนะคะมันก็จะมีความสุขจริงๆก็อยากมีแฟนนะคะแต่หาแฟนมันอยู่สุพรรณบุรีด้วยกันก็จะยากอ่ะมาดูความสุขของน้องก่อนมีเครื่องเล่นออกกำลังกายนะคะเด็กวัยรุ่นก็จะพามาดูมาเอ็กซ์ไซส์เนี่ยออกกำลังกายอะไรเนี่ยการใช้ชีวิตของน้องนะเครื่องออกกำลังกายดูซิว่าเป็นยังไงกันบ้างคะมาแล้วนี่มานี่มาขึ้นไปยืนติขึ้นไปยืนติเป็นหลานน้องเลยพามาด้วยกำลังเรียนรู้เลยค่ะก็ชีวิตใช้กับเด็กไปนะอ่ะยืนให้ได้นะคะนี่ก็เป็นสวนนะคะเรามาดูแม่น้ำเดี๋ยวพาไป